สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการสำนักข่าวซินหัวจากประเทศจีนรายงานว่าหอดูดาวจื่อจินซานสังกัดสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีนในมณฑลเจียงซูทางตะวันออกของประเทศเปิดเผยว่าดาวเทียมสำรวจดวงอาทิตย์ของจีนส่งภาพดวงอาทิตย์ภาพแรกกลับมาแล้วนับตั้งแต่ถูกส่งขึ้นสู่อวกาศเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาการเว่ยฉวินหัวหน้านักวิทยาศาสตร์ฝ่ายดาวเทียมจากหอดูดาวระบุว่าหอสังเกตการดวงอาทิตย์ในอวกาศขั้นสูงหรือดาวเทียมขวาฟู่ส่งภาพเอ็กซเรย์ของเปลวสุริยะหรือโซลาร์เฟรมที่ปะทุขึ้นเมื่อเวลา 1:00 นของวันที่11พฤศจิกายน2022ตามเวลาสากลการกล่าวว่าเครื่องสร้างภาพฮาร์ดเอ็กซเรย์ได้จับภาพดังกล่าวโดยภาพมีคุณภาพยอดเยี่ยมแม้อยู่ในขั้นทดสอบทำให้สามารถระบุรายละเอียดการปะทุและโครงสร้างของดวงอาทิตย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอันหนึ่งจรวดขนส่งลองมาร์ช 2D ซึ่งขนส่งดาวเทียมขวาฟู่1ถูกปล่อยขึ้นสู่อวกาศเมื่อวันที่9ตุลาคมจากศูนย์ปล่อยดาวเทียมจิ่วเฉียนทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนดาวเทียมสำรวจดวงอาทิตย์ซึ่งตั้งชื่อตามขวาฟู่ยักษ์ในตำนานจีนที่ไล่ล่าดวงอาทิตย์อย่างไม่ย่อท้อโคจรในวงโคจรสัมพันธ์กับดวงอาทิตย์โดยไม่ถูกขัดขวางจากการหมุนของโลกขณะกล้องโทรทัศน์บนโลกสามารถสังเกตการดวงอาทิตย์ได้เฉพาะในช่วงเวลากลางวันเท่านั้นการระบุว่าขวาฟู่1สามารถสำรวจดวงอาทิตย์ได้24ชั่วโมงต่อวันเกือบทั้งปีพร้อมเสริมว่าดาวเทียมดวงนี้มีระยะหยุดทำงานต่อวันนานสุดไม่เกิน18นาทีเมื่อโคจรผ่านเงาโลกเป็นเวลาสั้นๆในแต่ละวันระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม